สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอบทความจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความเกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้ครับเมื่อสื่อรังแกชาวบ้านเราท่านจะว่าอย่างไรเมื่อเร็วๆนี้ผมได้โพสต์ข้อความสั้นๆลงในเพจที่เกี่ยวข้องกับลุงพลข้อความดังกล่าวได้โพสต์เอาไว้ว่าเรตติ้งของช่องข่าวจำนวน3ช่องจะดิ่งลงเรื่อยๆในระยะเวลาอีกไม่นานเพราะพวกเขาได้ใส่สีตีไข่ลงไปในชีวิตของชายที่ชื่อลุงพลซึ่งหลังจากนี้ความนิยมของลุงพลจะดีขึ้นเรื่อยๆอันเป็นผลพวงมาจากการกระทำที่ไร้จิตสำนึกของช่องเหล่านั้นถึงตรงนี้ก็อาจจะมีบางท่านนึกแย้งขึ้นมาว่าเพจของช่องทีวีที่ผมได้หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงนี้บางช่องมีผู้ติดตามในหลัก10ล้านต้นๆเลยทีเดียวส่วนในด้านของบุคคลที่ตกเป็นข่าวผู้นั้นมียอดติดตามแค่ 300,000 กลางๆจึงน่าจะถือเป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนได้เลยว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ผู้คนให้ความนิยมมากกว่ากันสำหรับเหตุผลที่ผมจะนำมาประกอบข้อความข้างต้นนั้นก็คือแม้ว่าปัจจุบันช่องทีวีทั้ง3ช่องซึ่งแต่ละช่องมีผู้ติดตามที่มากกว่าเพจของลุงพลอยู่หลายสิบเท่าตัวซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วที่ผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับช่องทีวีเป็นจำนวนมากกว่าเพราะนอกจากข่าวสารซึ่งมีผู้ที่ติดตามชมในส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีสาระบันเทิงให้เลือกดูเลือกชมในอีกหลายรูปแบบจึงเป็นที่แน่นอนว่าเพจของช่องทีวีเหล่านั้นสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้หลากหลายมากมายกว่าแต่ในส่วนของชาวบ้านธรรมดาที่ชื่อลุงพลที่เขาได้ถูกติดตามแบบเกาะติดจากผู้คนชื่นชอบเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความบันเทิงในรูปแบบอื่นมาล่อตาล่อใจซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นความบันเทิงในรูปแบบของวันแมนโชว์แต่ก็ยังทำให้ผู้คนที่ติดตามรับชมรู้สึกเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจไปกับทุกอริยาบทของเขาได้ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าอัศจรรย์ใจไม่ใช่น้อยที่จะมีชาวบ้านที่อาจเรียกได้ว่าสุดแสนจะธรรมดาคนหนึ่งจะได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างล้นหลามถึงขนาดนี้ยังไม่รวมไปถึงช่องของยูทูบเบอร์อีกหลายสิบชีวิตที่ปักหลักติดตามชนิดแทบจะหายใจรถต้นคอก็ว่าได้และในจำนวนยูทูบเบอร์เหล่านี้ก็มีช่องที่มียอดผู้ติดตามเป็นจำนวนหลักแสนถึงหลักหลายแสนคนเรียกได้ว่าติดตามถ่ายทอดชีวิตของลุงพลตั้งแต่เช้ายันมืดเพราะทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของลุงพลนั้นสามารถที่จะหยิบยกมานำเสนอให้กับผู้ติดตามได้ทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่เจ้านิกกี้สุนัขตัวโปรดของเขาเองก็พลอยได้รับความนิยมจากผู้คนที่ติดตามไปด้วยเช่นเดียวกันถึงตรงนี้ก็คงต้องยอมรับโดยปริยายแล้วว่าลุงพลน่าจะเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ที่มีกลุ่มยูทูบเบอร์ตามติดในแทบจะทุกอริยาบทเลยก็ว่าได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับความรักรอบตัวเหมือนดาวล้อมเดือนต้องรักษาไว้วันนี้ลุงพลกับป้าแตนเหมือนพ่อแม่ของ FC และยูทูบเบอร์ที่ไหลรวมกันต่างพึ่งพาเหมือนดาวล้อมเดือนที่ช่วยกันส่องแสงสว่างมากน้อยต่างกันไปแต่ก็ได้แสงนวลสวยๆเดือนต้องหมุนรอบตัวเองตามธรรมชาติดาวจึงรับแสงจากเดือนไม่เท่ากันเพราะด้านหน้าหลังของเดือนรับแสงจากดวงอาทิตย์ต่างกันเมื่อดาวอยู่ทางด้านมืดของเดือนที่หมุนรอบตัวตามปกติ
ดาวรู้ดีจึงไม่บ่นเดือนจึงเป็นประธานของดาวเดือนคือลุงพลที่ต้องมีน้ำใจให้กับยูทูบเบอร์ที่รักและให้เกียรติลุงจึงนำภาพถ่ายลุงไปใช้เป็นปกซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนตราสินค้าที่พ่อแม่อุดหนุนให้ลูกๆไปหากินพ่อแม่ใจกว้างเช่นนี้ลูกๆก็รักกันควรรักษาไว้เช่นเดิมเมื่อยูทูบเบอร์รักลุงพลกับป้าพวกเขาไม่นำภาพไปใช้ในทางที่ผิดการที่มี FC ปลอมตัวมาคอมเมนต์ยุแยงก็อย่าสนใจเพราะ FC ตัวจริงแยกแยะออกว่าเนื้อหาในคลิปมีลุงหรือไม่คลิปนั้นๆอาจให้เกียรติลุงเป็นประธานปกกับเรื่องที่เกิดในกกกอกบ้านลุงเพราะรักช่องเมเดเก่งทางคอมจึงมีน้ำใจช่วยเหลือหลายคนที่ทำไม่เป็นรวมทั้งลุงกับป้าให้เล่น YouTube เป็นนอกจากนั้นเมเดยังเก่งทางด้านขายเสื้อผ้าทำบัญชีช่วยป้าช่องอื่นๆไม่ควรอิจฉาเพราะลูกคนอื่นไม่เก่งทำจึงเป็นธรรมดาที่พ่อแม่เรียกใช้ลูกคนนี้เวลาเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขได้เช่นกันต้องยอมรับให้ช่องมุดาไกลบ้านช่วยทางต่างประเทศดีช่องอื่นต่างก็เก่งกันคนละทางก็ทำไปพ่อแม่รักลูกทุกคนแต่ความรู้ความสามารถของลูกแต่ละคนแตกต่างกันยอมรับความสามารถของตัวเองในยุคโควิดได้ทุกคนย่อมสบายใจรักกันมากกว่าเดิมเหมือนสายน้ำนิ่งในแม่น้ำท่าจีนแห่งนี้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าถ้ามีสติมีความคิดกันสักนิดปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยผิดหวังมากกับยูทูบเบอร์ที่สร้างปัญหาถัดมานะครับบอกว่าหวังว่าลุงกับป้าและยูทูบเบอร์ทุกคนจะได้อ่านข้อความนี้นะคะถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะข้อคิดที่ดีมากๆขอให้ทุกคนสื่อสารกันให้เข้าใจรักสามัคคีกันเหมือนเดิมถัดมานะครับบอกว่าเรื่องนี้ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะถัดมานะครับบอกว่าสงสารลูกเดียวโดนโจมตีถัดมานะครับบอกว่าแต่ลุงเมื่อรู้ว่าความน้อยใจเกิดขึ้นลุงก็ควรจะใจเย็นไม่ต้องพูดแรงก็ได้กลับบ้านแล้วค่อยเรียกมาเคลียร์แต่ทีม YouTube ก็ไม่สมควรที่เรียกกันมารวมตัวต่อว่ารุนแรงแบบนี้ขิงก็ราขาก็แรงไม่มีใครยอมใครคนที่รับกรรมเต็มๆคือเมเดย์ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับฮักกันดั่งปั้นข้าวเหนียวกกอกสู้โว้ยก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นรสชาติของชีวิตนะครับใจเย็นๆนะครับทุกท่านทำให้ดีที่สุดก็พอผลจะเป็นยังไงอยู่ที่วาสนาลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าช่องใหม่ๆพร้อมแจ้งเกิดเยอะแยะค่ะเก่าไปใหม่มาแข่งกันที่คอนเทนต์ดูอย่างช่องพี่ดอนเขาไม่ต้องมาตามถ่ายชีวิตลุงป้าเขาก็อยู่ของเขาได้ยังอยากให้ไปเรียนตัดต่อกับพี่เน่งเมเดเลยคอนเทนต์เขาน่าสนใจมากถ้าทำดีๆมีคนติดตามเยอะแน่นอนค่ะชอบพี่แกไปหาไข่มดแดงพ่อแม่ลูกหัดร้องหัดรำกันน่ารักมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าอีคิวสั่งรีบไปจัดการเลยค่ะบอกลุงพลพูดให้น้อยๆแกพูดออกมาทีไรเป็นประเด็นทุกทีตายตายคนคอยตามแก้ให้ไปกับทนายยังต้องคอยสะกิดไว้แทบไม่ทันตัวอย่างเมื่อวานที่สัมภาษณ์เมื่อวานที่ศาลคนถัดมานะครับบอกว่าถ้าทุกคนเข้ามาเพื่อแสวงหายอดไลค์ก็ไม่แปลกที่จะรู้สึกถึงผลประโยชน์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนที่เข้ามาแล้วผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็จากไปหลังจากได้ยอดที่ตัวเองพอใจถ้าเขามาเพราะว่าอยากช่วยเหลือลุงกับป้าด้วยใจผลพลอยได้คือยอดซับคนดูที่เพิ่มมากขึ้นไม่คิดเล็กคิดน้อยก็น่านับถือทุกเรื่องจะไม่เกิดถ้ามาด้วยใจเข้าหาด้วยใจถ้าคิดว่า
คือพี่น้องกันก็คุยกันแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่มาเพื่อยอดทรัพย์ก็ไม่แปลกที่จะไม่พอใจและจากไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะสุดท้ายลุงป้าก็คนเหมือนกันกับเราทำให้ถูกใจคนทุกคนเป็นไปไม่ได้ถัดมานะครับบอกว่าทำตัวเป็นเด็กแค่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีก็พอลดลงหน่อยนะความเห็นแก่ตัวเหนื่อยแทนลุงกับป้าจริงๆถัดมานะครับบอกว่าเรากดเลิกติดตามไปหลายช่องรู้อยู่ว่าจริงใจแต่ทำให้บานปลายลุงป้าไม่ใช่สินค้าอย่าเอาแต่ประโยชน์จากเขาเกินไปถัดมานะครับบอกว่ารักทุกคนเอาจริงนะลุงกับป้าต้องเขียนสคริปต์ก่อนพูดหน่อยแล้วค่ะฟังแกพูดแล้วบางทีงงเหมือนกันนะคะถัดมานะครับบอกว่าคนเกิดวันอังคารจะแบบนี้แหละค่ะท่านทนายทำอะไรเร็วไม่คิดหน้าคิดหลังเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เลยเกิดปัญหาบ่อยๆแต่ความจริงใจเต็ม 100% ถัดมานะครับบอกว่าชีวิตลุงพลเหมือนไก่อยู่ในกำมือของพวกยูทูบเบอร์เลยล่ะบีบก็ตายคลายก็รอดน่าเห็นใจลุงพลมากมีแต่เรื่องที่คนอื่นเข้ามาหาลุงพลกันเองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองพอออกจากชีวิตลุงก็หันมาแว้งกัดลุงทุกคนเกิดเป็นชัยพลไม่มีสิทธิ์จะอ้าปากแค่ตัวได้พูดดีเป็นร้ายไปหมด